ต้องโอ้ยเสียงกระตุกเลยพวกเราทำงานต่อทั้งคืนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับผมวันนี้กับผมเวทได้คุยกับเกมที่นะดันเจี้ยนเบเกอร์ฮีโร่นะครับผมพยายามอัดเกมนี้ทั้งวันเลยเนี่ยผมรู้สึกแย่มากกับการที่ผมพยายามอัดเกมนี้แต่ไฟล์มันเสียบ่อยมากโดยส่วนความผมเลือก55นะครับผมโอเคขอเปิดที่ล็อกแล้วกันสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมอยู่กับผมกับเรียกคุ้งกับเกม Dungeon Hero Baker Dungeon Hero Baker ไม่ใช่ครับ Dungeon Baker Hero เดี๋ยวก็ว่าหน่อยชื่อแบบแปลกนะครับผมเกมนี้เป็นเกมที่มาจากเกาหลีคนที่ชอบซีเกาหลีน่าจะชอบนะครับผมเมื่ออย่างเราจะได้รับบทสมมุติเป็นนักร้องเกาหลีคนนึงนะครับผมอุ๊ยไม่ใช่ได้รับบทเป็นผู้นำแคนฮีโร่นะครับผมซึ่งเราจะมีปาร์ตี้ของเราเองซึ่งปาร์ตี้ของผมก็คือเดี๋ยวก๊อปนิ่งขโมยเงินก๊อปนิ่งซึ่งฮีโร่ของเรานะครับผมประกอบด้วยคือเราสามารถอัญเชิญมาได้เรื่อยๆนะครับผมเรียกว่าอัญเชิญหรือวานจ้างเดียวผมไม่มั่นใจมันต้องทำภารกิจมาถึงได้นะโอเคมาดูฮีโร่ของผมกันหน่อยดีกว่าฮีโร่ของผมนะครับแต่ผมเรียกว่าฮันเตอร์มันเรียกว่าฮันเตอร์ผมจะขอเรียกว่าฮีโร่กันฮีโร่ของผมนะครับผมมีลูซี่ซึ่งนางคนนี้ค่อนข้างสวยมากผมมีคนซื้อสกินให้เธอเลยเนี่ยนี่ก็สกินดั้งเดิมของนางนะครับผมเกมนี้นี่จุดเด่นตรงที่ตัวละครมันจะช่างสวยงดงามมากดูฮีโร่จะดูบอบบางไปหน่อยแต่ความรักเธอผมนี่ไม่น่าบอบบางครับนี่ไม่ใช่เอาไปครับผมข้าวมือสไนเปอร์มือนะอันนี้เป็นรับดาบนะครับผมเป็นตัวแทงค์รับดาเมจปาร์ตี้อันนี้เป็นสายแครี่สายเทลซิ่งนะครับผมแต่เวอร์ชันถือหน้าไม้ดูดีแบบนี้เนาะมีการสะบัดตัวเท่รอต่อไปนะผมไอรินนะผมอันนี้เป็นจอมเวทสายเวทไฟนะครับผมสายไฟบอลมีทางป้องกันด้วยนะต่อไปนะผมสายเบอร์เซอร์เกอร์เจคอบนี่ค่อนข้างดูดันกว่าชาวบ้านนะผมวันนี้เขาใช้หมัดเป็นผู้โจมตีมาแล้วเจคอบเดี๋ยวเราเห็นเจคอบนอนตายเมื่อกี้แบบคุณเห็นคุณมองทันไหมเมื่อกี้เจคอบตายไปแล้วไม่ลูกนี้ทั้งหมดแล้วเจคอบฟื้นละสวัสดีเจคอบนี่คือตัวของเราตอนนี้ครับผมดูกับดันเจี้ยนฟักสโลก่อนโอเคตอนนี้ตัวของเราเป็นเจคอบนอนอีกแล้วเป็นมนุษย์พุดดิ้งยักษ์นะครับผมหน้าดูหน้าตาค่อนหน้ากลัวมากถ้าคุณสู้มาตอนกลางคืนมันจะทำให้คุณหิวโหยอาวุธของไอริสนี่นะพอดีเลยเวลาตีดาบนะผมนี่คือการอัปเกรดอาวุธนะคุณต้องแบบเปิดของกาชานะครับผมให้ได้ของนี้มาแล้วก็อัปเกรดมาทางโจมตีแรงขึ้น 32% เย้หมดครับก่อนนี่สามารถเซฟอย่างนี้ได้ด้วยเซฟเข้าไปนี่ผมเซฟบัญชีเซฟเกมของเฟซบุ๊กนะครับผมทีนี้สามารถเล่นได้กับหลายเครื่องด้วยนะถือว่าใช้ได้อยู่เจ๋งอยู่นะครับผมมีอะไรอีกเกมนี้การแจกเพชรบ่อยมากมีทั้งโบนัสการเชื่อมต่อตอนเช้าตอนเย็นด้วยเกมนี้น่าจะ PVP ได้แต่ผมยังไม่รู้สร้าง PVP กันยังไงนะครับผมเควกนี่ก็เน้นทำเควกไปนะครับผมส่วนใหญ่เกมนี้ข้อดีของมันคือเราสามารถปล่อยมันเล่นเองได้อย่างนี้เลยเดี๋ยวคือผมสงสัยอยู่ว่ามันกดออกจากปาร์ตี้กดจากดันเจี้ยนยังไงเกมนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะตะหงิดกับมันมาสักพักนะครับผมตรงที่ผมไม่รู้วิธีการออกจากดันเจี้ยนไม่ใช่การออกจากระบบ Facebook นะนี่ไงคือพักก่อนเจอละอ๋อไม่ใช่นี่คือแบบการกดพอสเฉยนี่จะกลับเลยน้อโอเคมาเริ่มต้นจันหนึ่งใหม่เฮ้ยกลับลิงขโมยเงินอย่างนั้นนี่พวกเราก็เป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับผมศัตรูของเราตอนนี้ไม่ใช่พุดดิ้งผู้อยู่โผล่จะเป็นตัวเดบิวต์อะไรสักอย่างนะแล้วก็นี่อัพเวทสกิลได้เป็นไงจะอัพอะไรดีอันนี้ดีกว่าเอาไฟบอลให้แรงเอาไปเลยสายระยะไกลให้ไอรีนนะครับผมไปอัพแต่สกิลผู้หญิงนะผู้ชายไม่อัพนะครับผมผู้ชายปล่อยเขาไปตายไปอย่างนั้นเอาให้หมดอาวุธอันเตอร์ชายเปิดกล่องมาเป็นป้องกันของเฟย่ากับภูมูไม่ใช่ของเราครับผมของเราคือคาวเจคอบผมจำชื่อได้แล้วเนี่ยเกมนี้สามารถใช้เงินจากการที่เราฆ่าพวกเหล่าร้ายมอนสเตอร์นะครับผมในการอัพเกรดตัวคอให้เลเวลสูงขึ้นอย่างนี้ฝั่งผมนี่เลเวล20ตบที่เอาตายหมดทุกตัวดุดันเขาเรียนมาดูจัดมาครับผมอีกตัวนึงเข้ามาหลับนี้ไม่พลาดทีเดียวตายอ่ะบายๆเจ้ากระโหลกน้อย
แล้วมันเปิดสปีดบูทนะครับผมเพื่อให้คนดูรู้สึกเข้าใจอัตราละครสะใจของมันนะมันไม่ดูสโลว์นะผมแต่ข้อเสียคุณจะฟังผมไม่รู้เรื่องผมจะพูดเร็วตามเกมเอาใหม่ผมจะพูดเร็วตามเกมนะครับผมปรับสปีดบูทแต่ช่างมันเถอะนะครับผมทุกคนก็ยังสนใจมันหรอกเกมนี้เป็นเกมที่ข้อดีของมันคือเราสามารถปล่อยมันฟาร์มได้นะครับผมปล่อยมันสู้ไปเองอย่างนี้เลยอย่างนี้เป็นไงล่ะอ้าวเดี๋ยวไอ้เล็กอ๋อไอ้เล็กค่อยตามมาเกมนี้ไม่มีเฮียครับเล่นไม่ยากนะผมสำหรับคนที่หัดเล่นเกมหรือให้สอนน้องๆของคุณนะผมแบบมีเด็กที่บ้านก็ให้น้องเขาลองเล่นเกมง่ายๆผมว่าน่าจะสนุกดีนะครับผมพอแค่ดูอย่างนี้ก็จิ้มทำอะไรไม่รู้ปล่อยได้ระวังเขาขออย่าให้เขาเผลอกดตรงนี้นะเฮ้ยดูเพจได้ขอ10ด้วยฮะเจ๋งอ่ะเรื่องความเร็วฟรีวันละครั้ง5 นาทีทอง 28A นี่ผมไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่สถานที่รับเกณฑ์นี่ทำไมได้ขอดูก่อนลูกค้ารวยความสามารถพิเศษของคุณคืออะไรอ๋อฉันรวยคุณทองนี่ได้จากการมันเตอร์บอกข้าวประสบการณ์เมื่อคืนที่ผมอัพนี่ผมจะได้เงินเยอะขึ้นใช่ไหมโอ้มันพุ่งเร็วมากตอนนี้บอกเลยคุ้มมากตอนนี้โอ้ดันเจี้ยนรับนี่อืมดูเฮ้ยฟังไว้ก่อนเป็นไงว่าเก่งนะครับผมโชว์เทพบอกเลยเกมนี้สนุกดีนะครับผมว่าผมเล่นเพลินไปก่อนนอนแน่เลยนอนแบบสามารถหลับคาเกมนี้ได้เลยนะครับผมทำให้ผมรู้สึกตอนนะนั่นเตาผิงแล้วอ๋อซึ่งผมเห็นเตาผิงนั้นมารอบที่4หรือ5ได้แล้วนะมาตีเตาผิงเดี๋ยวเตาผิงอีกแล้วมาตีเตาผิงอีกแล้วดีโพลิงเจ้าโพลิงเจ้ากระดูกกระดูกที่มีตัวมีแต่หัวไงทุกคนเย yeah. ไปเจอบอสแล้วทุกคนตั้งใจสู้ไว้เจคอบนี่ทุกซ้ายทุกขวารัวๆครับผมเจคอบนี่เจคอบบ้าพลังอ้าวตอนเจคอบบ้าพลังนี่ทุกคนหายหมดเลยนี่เจคอบยังบ้าพลังอยู่เจคอบหมดบ้าพลังแล้วทุกคนแย่แล้วไฟบอลนี่เจอบอสแล้วเจอบอสละบอสหน้าตาเป็นไงอย่างนั้นโอ้ยบอสนั่นบอสใช่ไหมเพราะหน้าตาเป็นกระโหลกตัวใหญ่กว่าชาวบ้านแค่นั้นเหรอเป็นวอลที่หน้าตาดูคุ้มมากพอดีครับผมเรามาข้างนอกแล้วเราได้ฝึกสูดอากาศสดชื่นยามเช้ากับเฮดดี้เหมือนกับมันมาจากเพื่อนสตอรี่นะครับผมซึ่งมันเห็นได้จากเกมเอลซอสด้วยข่าวเกมนี้มีสกินให้ซื้อมากมายว่าตัวคอนที่มีน่ารักนั่นไหนนั่นว่านหางจอเข้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นว่านหางไอ้เข้นะเดี๋ยวก่อนเลเวลอัพทีม33ก็น่าจะเอาอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าน้องไอริคขนังนะครับน้องเดี๋ยวผมก็ปิ้งเฮ้ยข้ากับนี่ได้เพชรด้วยเหรอเจ๋งจังไอรินี่ตอนนี้ตีแรงมากบอกเลยว่าเวทนี่ไม่ถึงตัวมอนก็ตายแล้วครับผมน้องไอริสข้างหลังมีระเบิดแฟดด้วยนะคาวมีระเบิดแฟดปาทิสกูสตันนี่ผมอัพเกรดเลเวลเขาไงเขาเลยได้สกิลไงเฮ้ยนี่คืออะไรผมเห็นปุ่มนี้สักพักนึงแล้วเนื่องจากเย็นนี้วันนี้เราอยู่กับวันเสาร์ใช่ไหมต้องอ่านโครงกระดูกหน้าขนลุกอ่านจากเย็นนี่ชนเผ่าโทริมองในป่าประเทศเชอรี่แสนอร่อยเมืองสลามองเย็นนี่มันได้สำหรับวันอาทิตย์อะวันนี้มันเสาร์หรือวันศุกร์นะวันนี้วันศุกร์ดีกว่าเฮ้ยลองนี่หน่อยดีกว่ามาผมเพิ่งเห็นเหมือนกันมันจะเป็นยังไงครับผมโอ้หน้าขนลุกงานเลี้ยงโครงกระดูกที่หน้าโอ้ยนั่นบอสใช่ป่ะฮะเดี๋ยวผมเห็นมันไม่ฟังผมคือคนตายไอ้ข้าวใจเย็นโอ้ยโอ้ตายฮะหมดคนโกนล้างแค้นให้พ่อโอ้เกือบไปละอีกรอบไปนี่ผมจะสปีดลดลงนะครับผมเพื่อความชัวโอเคมาเข้ามาทุกคนนี่เจ๊ของบ้าพลังเวอร์ความโกรธมีสกิลแล้วความบ้าพลังหมดแล้วก็ใช้สกิลสิเอ้ยเป็นไงทุกคนรอดนี่บอกเลยการบ้าพลังนี่ไม่ธรรมดาเจ้าขอบหน้าตาผมว่าเท่นะผมรู้สึกชอบตัวนี้เลยแต่ผมซื้อสกินยังไงก็ซื้อให้ผู้หญิงอยู่ดีได้ป้องกันของลูก้าเฮ้ยเราฟาร์มของได้ด้วยเหรอเป็นไงผมคงฟาร์มไปสักระยะหนึ่งเลยเกมนี้เดินเร็วหน่อยนี่เจ๊ขอบ้าพลังอุ้ยขาบ้าพลังโปรตีน
ลูกค้านี่เป็นมือปืนประจำทีมใช่ไหมครับผมผมสงสัยอยู่ว่าถ้าหากว่าเวลาคนที่เล่นเกมแล้วเกิดการหัวร้อนนี่มันทำให้คนยิงปืนได้แรงขึ้นครับหรือยิงแม่นขึ้นตอนนี้รอดทุกคนแล้วยังไงเวลสูงแล้วเวลสูงแล้วโอ้ยของลูก้าผมไม่มีคนกรชื่อลูก้าหาลูก้าจากไหนเนี่ยต้องบุกความโกรธก่อนเลยผมไม่เกิดตรงนี้จะระเบิดความโกรธทุกคนโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เฮ้ยมันมีตัวฮิลด้วยเหรอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมาน้ำหมดไฟเออร์บอลเอ้ยไม่ตายไปตัวนึงเฮ้ยทีมผมมีไลท์เทียมทานสวยได้แพ้เจ้าบอสกระโหลกหน้าโง่นั่นบ่าเอ้ยนั่นตัวอะไรเนี่ยสู้ต่อไปจะยอมแพ้ทาคิชิมาเข้ามาทุกคนจะระเบิดความโกรธโชว์เทพคือคำสมกับเปิดอเวกในเกมเอลซอนนะครับผมเริ่มลองเล่นกันเองย้ำชื่ออีกครั้งนะผมกับเกมดันนะเดี๋ยวผมลืมดูจอสักพักนึงนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำมาคุยกับคนดูแป๊บนึงนี่โดนเลยสามารถโหลดมาเล่นได้เกมดันเจียนเดเกอร์ฮีโร่นะครับผมเกี่ยวกับคอนสุดมุ่งมิ่งนั่นนะครับการต่อสู้เกม RPG เจ็บเปรี้ยวที่ไม่เหมือนใครโหลดวันนี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมไว้เจอกันใหม่การรีวิวเกมข้างหน้าตอนนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายเย้จัดการมันเจคอบอย่างนั้นเฮ้ยจับไอ้มึงโอ้ปลาข้างทีมไรทีมทานมาเลยบอสจัดการบอส30ก่อนนะครับคลิปไปเชอร์รี่ยักษ์ใหญ่ใช่ไหมใหญ่มีบอสใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยแซ่บตาหัวหอมบอสเต็มทางที่ไร้กาดมากโอเคผมไปครับผมเจอกันใหม่ข้างหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายยืนโหลดนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปอ่ะบ๊ายบาย